คนไทยสมัยนี้เห็นกับตัวเห็นกับตัวมากประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีใครที่สั่งแท็กซี่ทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เดินโกงยกตัวอย่างเช่นการเติมการ์ดไอ้โกงมันมีแน่นอนเชื่อได้เลยต้องมีแน่นอนบางทีมันเปิดหัวปั๊บมันขึ้นเลยก็มีนะเขาจะตั้งไว้เลยก็มียังไม่ได้เปิดหัวเลยซ้ำทีนี้นิดเดียวขึ้นไปแล้ว30กว่าบาทแล้วบางบ้านก็อัดน้อยแรงน้อยฝ่ามั่งอะไรมั่งใช่ไหมคือว่าความดันมันจะน้อยมันก็ดันไม่แรงใช่ไหมดันแรงมันมีถล่มเข้าไปมันก็เหมือนเอาเราเปรียบกันเนี่ยแบบเนี้ยคนไทยเหมือนกันไม่น่าจะมาเอาเปรียบกันถึงขนาดนี้พยายามสอนลูกหลานผมต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมาเปรียบประเทศชาติมาเปรียบเพื่อนฝูงเราก็เปรียบเหมือนหมาเฝ้าบ้านบ้านในนี้ที่หมายถึงว่าประเทศชาติของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหวนแหนประเทศชาติของเราให้ดีที่สุดคุณลุกขึ้นมาเป็นหมาเฝ้าบ้านกันดีกว่าครับ